สวัสดีครับทุกท่านนะครับโอ้โหมีเมนูอะไรเอาไปบ้านจานนี้เอาแต่ผักบุ้งใส่จานนั้นเอาแต่เนื้อใส่นะแยกกันพอดีเลยมันจะเข้ากันแล้วอีกจานหนึ่งก็ใส่พริกทีนี้ผักบุ้งเราก็เก็บเอาในนาลุงเลยนะผักบุ้งก็ที่จับหยกคว่ำเลยผักบุ้งนี่ที่เพื่อนกับดาวฟังฟอนไปเก็บมาเมื่อวานเก็บมาน้องฟอนอ๋อพี่เพื่อนน้องฟอนเดี๋ยวใครมาเมื่อวานหายไปไหนมาสายเนาะไม่ใส่เอาไปไหนล้างกับไปนิดหน่อยหมูกรอบนี่ทำเองเหรอครับค่ะค่ะโอ้จุดยอดเลยทำหมูกรอบได้นี่กระเพราหมูกรอบนะทำเองนะครับพี่น้องน่าทานเนาะโอ้พี่กับตันน้ำลายไหลแล้วนะมากนะฮะกินมันโอเคเลยทุกคนนะครับต่างคนยังไม่ทานข้าวมาหมูน้ำผึ้งน้ำผึ้งเอาเลยเอาเลยเอาเลยจังหวัดตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาไว้เอาเลยอันนี้ก็จะมีวัตถุดิบที่หลงเหลืออยู่ก็จะเป็นพี่มนาทำส้มไอ้ฝันมะละกอไปอะไรเลยปาดไปแล้วของพี่มนาครับเก็บหาเก็บหาไปไหนไม่รู้พี่มนาตำตำอยู่นี่ไงพี่มนาแค่ฝันไหมสองวันแล้วไอ้โชว์เหรอตำส้มตำตำส้มตำพี่มนาโชว์เลยครับเป็นเมนูหมูกรอบนะผมนะจริงเหรอสมัยนี้กะเพราหมูเพราะว่ากะเพราหมูกรอบต้องอากาศมุ้งหมูเยอะอันนี้ก็เจ้าลาเต้เนาะก็จะมีนิกกี้ครับ FC บอกว่าอยากเห็นนิกกี้อ่ะโอ้หลับแล้วดูอันนี้พี่มนาโชว์ลายมือกี้กวนกันนะกวนกันนะเอ้ยมากวนกันนะมาก็นอนนะครับเมื่อคืนนี้ลาดตระเวนทั้งคืนนะครับเนี่ยลุกแล้วกวนมันลุกแล้วโอ้ตอนเช้าๆนะโอ้มีหมูเมนูหมูขอบคุณทุกคนเลยนะครับโอ้เมนูหมูนะมีทอดหมูแล้วก็มีนี่นะครับผัดผักบุ้งหมูกรอบนะครับโอ้ถ้ามีข้าวต้มนี่เข้ากันดีเลยข้าวต้มร้อนๆเนาะผัดผักบุ้งต้องกินกับข้าวต้มของคู่กันโอ้ยังเหลืออีกเมนูหนึ่งอะไรครับนั่นแกงผมยังกินไม่ได้นี่โอ้อันนี้แกงอะไรครับนี่แกงหน่อไม้ใช่ไหมหน่อไม้เปรี้ยวโอ้แกงหน่อไม้เปรี้ยวหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มแม่นี่ก็ทำไว้แต่ที่ฟันนี่เราก็ทำที่หลังสุดยอดนะกินเลยแกงหน่อไม้ใส่เลยนะกินเลยครับอยากกินอันนี้ด้วยให้กินเลยต้องไปเอารถก่อนถ้ากินเลยนี่เตรียมรถก่อนครับผมโอ้ยเกือบแล้วครับก็ไอ้นี่ก็เอาไว้ให้จานนึงเนาะครับผมครับเอาใส่ตู้ข้าวไว้ก็ได้ครับดีนะที่ผมไม่ล้างข้าวมาเมื่อกี้เนาะล้างท้องหมดเลยคืนก็คุณตกคืนเลยนะครับตกจนสว่างเมื่อคืนที่พักผมว่าครับมาดูบรรยากาศด้านหลังนะครับผักบุ้งเราก็จะเก็บอยู่ประมาณนี้เนาะอยู่แถวๆนี้แหละเนี่ยจะมีผักบุ้งนะครับแถวมันก็เกิดทุกวันนะครับนี่เกิดขึ้นมาเยอะเลยนี่นะครับมีในนานะครับมีน้ำนะครับมีน้ำมาก็อุดมสมบูรณ์นะครับทำให้ข้าวโตเร็วเนาะดีกว่าน้ำแห้งโอ้พ่อสวัสดีครับทำไมมารีอยู่นี่ผู้เดียว
ล้อแถวนี้แหละโอ้ยินล้อแหละแถวนี้เนาะนี่พระฟื้นก็มานั่งมายืนไลฟ์สดอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาตรงถนนรอบสระนี่ล่ะรอบแถวนี้ล่ะแต่นี้จะมีสัญญาณหน่อยเนาะทางอื่นก็ไม่ค่อยมีสัญญาครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับตรงพื้นที่พื้นที่นกดาวนะครับนกดาวนู่นนะครับไปโอ้พี่มานาโชว์สกิลแล้วครับนะตำส้มตำส้มสุดว้าวตำเมฆมาครั้งแรกนะครับที่เคยเห็นพี่มานาตำส้มตำนะครับตำอร่อยไม่ผมตำสามรสเมื่อวานนี้ไม่ผ่านแล้วหวานมีทั้งหวานมีทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มนะมี3รสในจานเดียวอ่ะมี3รสในจานเดียวทำได้ยังไงส้มตำ3รสส้มตำ3รสไปทางซ้ายก็เปรี้ยวไปทางขวาก็หวานไปทางอะไรนะไปทางข้างบนข้างล่างนี่ก็อีกรสนึง4รส3รสมานี่ครับมื้อเช้าปุ๊บผักบุ้งหมูกรอบครับพี่เครื่องมาตักให้หน่อยผมกลัวมากเลยกลัวไม่อร่อยโอ้ทำให้เสร็จเลยแอนนาทำให้เสร็จเลยเมื่อวานก็อร่อยอยู่เราก็ซื้อดาบนะผมมาอะไรนะบั้นท้ายบั้นท้ายเอาเรียกบั้นท้ายมามามากินกินเยอะๆไม่ดีเลยอ้าวบ่อันนี้เจอขายอยู่ไหนในหมู่บ้านโอ้โหดีเลยเช้านี้เด็ดแรงด้วยมาช่างพงมาจะไปอีกหนึ่งคลิปโอ้โหเด้งแล้วตอนนี้ก่อนนะครับตอนนี้เด็ดแรงมากเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศล่าสุดจากทุกเช้าเนาะที่พวกของนาจับปลาดงนะครับก็ไปดูเนาะในมือการทำกับข้าวของมาแถวบ้านมีที่มาแถวบ้านจะจัดเมนูเด็ดนะนี่ครับคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆที่พี่สกินที่พี่กาแฟนะครับสวัสดีครับ